بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات وهم وأكرمنا بنور فهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد قال الإمام الغزالي رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين آمين ท่านอิหม่ามอัลฆอซาลีท่านได้กล่าวว่าในตำรามินฮาจุนอาลีฟินของท่านวะอาลิมาอัลลามันจาอะมินัลลอฮิอิลลาอิไลฮ์กะมาอันนะฮูลาวุซูลอิไลฮิอิลลาบิฮิวะอาลิมาอาลิมัลอับดุและเบานั้นรู้อย่างมั่นใจยะกีนอัลลามันจาไม่มีที่พักพิงใดไม่มีที่พึ่งพิงใดมินัลลอฮิจากอัลลอฮ์อิลลาอิไลฮิเว้นแต่ไปยังอัลลอฮ์เท่านั้นอิลลาอิไลฮ์อิลลาอิลัลลอฮ์เว้นแต่ไปยังพระองค์เท่านั้นแหละไม่มีที่พึ่งพาใดแล้วจากอัลลอฮ์ตาลาเว้นแต่พึ่งพาไปยังพระองค์เท่านั้นกะมาอันนะฮูลาวุซูลอิไลฮ์อิลลาบิฮิอิลลาฮิอิลัลลอฮ์อิลลาบิฮิบิลลาห์เสมือนกับไอ้ซาลิกะดังกล่าวนั้นเสมือนกับอันนะฮูแท้จริงดับรชาอันนี้มิรอจมามามัสดาริยะมาซาอิดะลาวูซูละจะไม่ไปถึงอิลัยฮิอิลัลลอฮิจะไม่ไปถึงอัลลอฮ์หรอกอิลลาบิฮิอิลลาบิลลาห์เว้นแต่ด้วยกับอัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นที่จะทำให้ไปถึงการไปถึงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นมิใช่ไปถึงแบบระยะทางระหว่างเบากับอัลลอฮ์เพราะระหว่างเบากับอัลลอฮ์ตะอาลานั้นตามที่เราได้ทำการเรียนหลักอะกีดะห์ก็คือระหว่างเรากับอัลลอฮ์ตะอาลานั้นไม่เป็นระยะทางใกล้ชิดห่างไกลไม่ได้เป็นระยะทางดังนั้นลาวูซูลอิไลจะไม่ไปถึงไปยังอัลลอฮ์คือถึงไปสู่ความโปรดปรานความเมตตาของอัลลอฮ์ตะอาลาคือไปสู่เราะห์มัตจะไม่ไปสู่เราะห์มัตไปสู่การรีฎอความพึงพอพระทัยยังอัลลอฮ์ตะอาลาได้หรอกอิลลาบิฮิเว้นแต่ด้วยกับอัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นที่จะทำให้เราไปถึงเว้นแต่อัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นแหละที่จะทำให้เราไปถึงสิ่งอื่นไม่มีผลทำให้เกิดผลของการไปถึงอัลลอฮ์ตะอาลาได้เว้นแต่อัลลอฮ์ด้วยอัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีสิทธิ์ที่สุดที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เขาไปถึงความเมตตาความโปรดปรานความพึงพอพระทัยของพระองค์นั้นคนที่มีสิทธิ์มากที่สุดก็คือผู้ที่ปฏิบัติอามันอิบาดัตมากที่สุดเขาก็จะมีสิทธิ์มากที่สุดที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นจะทำให้เขาไปถึงการเรียดรอความพึงพอพระทัยถึงความเราะห์มัตความโปรดปรานของพระองค์ผู้ที่ได้เราะห์มัตได้ความโปรดปรานได้ความพึงพอใจจากอัลลอฮ์ตะอาลามากสุดคือใครครับคือชาวสวรรค์นะด้วยกับอัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นแหละฟานาดิมาอะลามาอัฟซะดาฟาดาดิมันอับดุแล้วเบาก็มีความเสียใจเบาก็มีความเสียใจอะลาต่อมาสิ่งนะอัฟซะดาสิ่งที่เขาเนี่ยได้ทำให้เกิดความเสียหายอัฟซะดากับอัลอับดุเขาเสียใจต่อสิ่งที่เขาได้ทำให้เกิดความเสียหายอะไรครับสิ่งนั้นบายานจากมามินอุมริฮีจากอายุไขของเขาสิ่งนั้นที่เขาทำให้เสียหายคือจากอายุไขของเขาเขาได้ทำให้อายุไขของเขาเนี่ยเกิดความเสียหายเพราะอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงให้ชีวิตเรามาให้อายุไขเรามาอายุไขของเรามีคุณค่ามีราคาอัลลอฮฺตะอาลาจะทรงทำการตอบสวนสอบสวนเราทั้งหมดอายุไขของเราเพราะอายุไขของเรานั้นจะต้องถูกสอบถามจาก
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอายุขัยของเราเน้นฟีมาอัฟนาสิ่งใดที่เบานั้นได้ทำให้หมดไปบทเป็นเรื่องของอะไรแต่นั้นอายุขัยของเราเนี่ยของเบาเนี่ยเขาเสียใจต่ออายุขัยที่เขาทำให้เสียหายบีซูอีอิคติยาริฮีด้วยกับความเลวร้ายความชั่วจากการเลือกเฟ้นของเขาจากการเลือกเฟ้นของเขาอิคติยาริอิคติลอับดีนะเบานั้นทำการเลือกเฟ้นตัดสินใจในการกระทำความชั่วเท่ากับว่าเขานั้นได้ทำให้เกิดความเสียหายกับอายุขัยของเขาเขาก็มีความโศกเศร้าเสียใจวัสตาอานะบิลลาฮิและเขาก็ขอความช่วยเหลือวัสตาอานะอับดุและเบาก็ขอความช่วยเหลือบิลลาฮิขอความช่วยเหลือด้วยกับอัลลอฮ์ไม่ได้ขอความช่วยเหลือกับสิ่งอื่นอาลาตะโลไปยังอิสตาอานะขอความช่วยเหลือต่อตะตุฮีริฎอฮิริฮิจากการทำให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ฎอฮิริฮิภายนอกของเขาภายนอกของเขาเนี่ยขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์ให้ภายนอกของเขาเนี่ยฎอฮิริซุลอับดีภายนอกคือพฤติกรรมทางภายนอกของเขาขอจากอัลลอฮ์ตะอาลาให้สะอาดมินัซซุนูบีจากบรรดาบาปทั้งหลายมินัซซุนูบมินเนี่ยตะโลไปยังตัตฮีรนะขอให้ภายนอกของเขาเนี่ยมีความสะอาดบริสุทธิ์จากบรรดาบาปทั้งหลายด้วยขอต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ตะอาลาทรงคุ้มครองเรานะอย่าให้อวัยวะภายนอกของเราเนี่ยไปกระทำบาปวะตัสฟียะติอัตบะยังตัตฮีรและขอต่ออัลลอฮ์ตะอาลาขอความช่วยเหลือด้วยกับอัลลอฮ์เนี่ยต่อตัสฟียะติต่อการขัดเกลาให้สะอาดบริสุทธิ์บาตินิฮิบาตินอับดีภายในของเบาภายในของเบาคือหัวใจของเบามินันอูยูบีจากบรรดาข้อตำหนิต่างๆของหัวใจนะข้อตำหนิต่างๆของหัวใจเช่นข้อตำหนิของการริยะโอ้อวดของการตะกบรมีความรู้สึกเองนี่ดีแจ๋วกว่าคนอื่นตาอุจุบลำพองตนคิดว่าอามันนั้นเป็นผลงานของเขาเป็นพลังของเขาความสว่างของเขาไม่ใช่อัลลอฮ์ตาลามีความตรณีทีเหนียวคนตรณีทีเหนียวคือคนที่ยึดติดกับดุนยานะยึดติดกับดุนยาก็ขอให้อัลลอฮ์ตาลาเนี่ยได้ตัสฟียะทำให้สะอาดบริสุทธิ์ภายในของเราด้วยวะกอตอะวะกอตอะวะกอตอีวะกอตอีไม่ใช่กอตอีนะวะกอตอะและเขาเนี่ยวะกอตอะนี่อัตตอไปยังไหนฟานาดีมาและเขาก็ทำการตัดกอตอลอับดุเบาทำการตัดซุนนารอนกอฟลาติซุนนารสายผูกเอวซุนนารเนี่ยสายผูกเอวปัจจุบันก็เข็มขัดนะสมัยก่อนจะมีสายที่ใช้ผูกเอวนะมีสายใช้ผูกเอวคนอาหรับเนี่ยวันที่นุ่งผ้าเนี่ยก็ไม่เหมือนเราหรอกเราในนุ่งผ้ามันต้องมีอะไรผูกเอวมันม้วนเอาก็แล้วกันคนอาหรับเนี่ยเขานุ่งผ้าก็จะมีสายผูกเอวซุนนารซุนนารสายผูกเอวเนี่ยซุนนารอนกอฟลาติเขาจะตัดสายเชือกอัลกอฟลาสายเชือกของการลืมอัลลอฮ์สายเชือกของการลืมอัลลอฮ์ไออัลกอฟลากับซุนนารคือการลืมอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเหมือนกับสายเชือกที่มาผูกหัวใจของเขาล่ามหัวใจของเขาไม่ให้เข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาก็ย้ำตัดสายเชือกแห่งการลืมอัลลอฮฺตะอาลานี่อันกอลบิฮีตัดให้ออกไปจากหัวใจเขาตัดให้ออกไปจากหัวใจเขาเนี่ยอันในตัวเรียงกอตอาเขาย้ำตัดการลืมอัลลอฮฺตะอาลาที่เปรียบเสมือนกับสายเชือกรัดเอวเอาไว้ไม่ให้เดินทางไปข้างหน้าเนี่ยไม่ให้เดินทางไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาได้ตัดมันออกไปจากหัวใจ
จะได้ไม่ต้องมีอะไรมาล่ามหัวใจเอาไว้ไม่ให้อยู่กับที่ไม่ให้จมปลักอยู่กับดุนยานะอธิบายแค่นี้พอนะอธิบายแบบพอเข้าใจพออินชาอัลเลาะห์ต่อไปข้างหน้าเนี่ยเวลาเราเรียนกันเยอะๆขึ้นเนี่ยเราก็จะอธิบายได้กันเป็นวันแหละนะฮะตอนนี้เอาเข้าใจมักซูดก่อนเป้าหมายอิหม่ามกอซาลีก่อนนะฮะแล้วเราก็เรียนไปเรื่อยวะอัตฟาอันนารัชชะฮวะติอันนัฟซิฮิวะอัตฟาอัลอับดุยาตบยังนาดีมาแล้วเบาก็ทำการดับนารัชชะฮวะติไฟแห่งกิเลสนะกิเลสความอยากไฟแห่งกิเลสความอยากดับมันไปเลยนารัชชะฮวะไออัชชะฮวะกันนารชะฮวะนี่กิเลสความอยากเนี่ยเหมือนกับไฟนะเหมือนกับไฟดับเนี่ยอันนับซีจากจิตใจของเขาดับจากจิตใจของเขาคนเราเนี่ยเวลามีชะฮวะเนี่ยความอยากนะความอยากนะเช่นอยากเด่นอยากดังอยากร่ำอยากรวยอยากมียศอยากมีตำแหน่งอยากเป็นผู้นำความอยากต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่จะมาปิดกั้นเราจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคนเราอยากสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะมาประทับที่หัวใจเราจะมาประทับปิดกั้นหัวใจเราจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเอาความอยากออกไปแม้กระทั่งว่าเราไปร้านหนึ่งเนี่ยเราอย่าไปอยากนะอยากให้เขาลดให้เราจังเลยอย่าไปอยากเขาขายเท่าไหร่ก็แค่นั้นแหละไม่ต้องไปอยากลดอะไรนอกจากเขาลดให้เองไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดว่าราคามากเกินไปเราต่อได้อันนี้ไม่เป็นหาแต่อย่าไปอยากอยากให้เขาลดอยากกินของฟรีอย่าไปอยากไม่ดีนะเอาความอยากออกไปซะถ้าว่าอยากเด่นอยากดังอยากร่ำอยากรวยอยากมียศมีตำแหน่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เราหลงกับดุนยาเราก็ทำความผิดได้ความผิดได้อยากมีตำแหน่งใช่ไหมอยากได้ส.ส.ใช่ไหมซื้อเสียงความอยากไงมีริชวะเพราะความอยากนี่แหละครับออกมาจากหัวใจจิตใจเขาวัสตะกอมาอัลตอริกิลฮักกีและเขานั้นดำรงมั่นวัสตะกอมาลอับดุและเขานั้นดำรงมั่นอิสติกอมะคงเส้นคงวาอัลตอริกิลฮักกีบนหนทางที่เป็นสัจธรรมบนหนทางที่เป็นสัจธรรมที่ถูกต้องเขาก็ดำรงมั่นอยู่บนอัลฮักหนทางที่มีความถูกต้องหนทางถูกต้องก็คือหนทางที่เป็นความดีทั้งภายนอกและความดีทั้งภายในภายนอกก็กระทำความดีอามัลอิบาดะห์ภายในก็จะมีคุณลักษณะที่เป็นความดีงามมีความอิคลาสมีความตะวัตวะน้อมถ่อมตนนะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ลุ่มหลงเรื่องของดุนยาอะไรก็ว่ากันไปวะรักบีวะรากิบะวะรากิบะไออัลอับดุและเบานั้นก็ทำการขี่อัมติยะตัสซิดกีอัมติยะบรรดาพาหนะบรรดาพาหนะอัสซิดกีพาหนะแห่งความสัจจริงพาหนะแห่งความสัจจริงเนี่ยเขาก็ขี่พาหนะแห่งความสัจจริงเพราะความสัจจริงคืออะไรความสัจจริงเนี่ยก็คือการที่เรามีความเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เอาจริงเอาจังในการทำความดีเอาจริงเอาจังในการเดินเข้าหาอัลลอฮ์เดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเราเมื่อมีความเอาจริงเอาจังเขาก็จะเดินไปข้างหน้าถ้าเกิดมีความขี้เกียจหรือเกียจคร้านเมื่อไรเขาจะหยุดอยู่กับที่ไม่มีการพัฒนาเพราะฉะนั้นเบาก็จะขี่พาหนะแห่งความสัจจริงนะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนี่พูดเป็นความสัจจริงนะคนเราถ้าเรียนแล้วไม่มีความสัจจริงเกิดอะไรขึ้นนะเลิกเรียนนะพอเลิกเรียนก็อยู่กับที่แหละแล้วก็ถอยหลังนะต้องมีความสัจจริงฟะอินนันนะฮารดาลีลุลอาคิเราะฮ์เพราะว่าแท้จริงกลางวันนั้นเป็นหลักฐานกลางวันนั้นเป็นหลักฐานของอาคิเราะห์
กลางวันเป็นหลักฐานของอาคิเราะห์นะกลางวันเป็นหลักฐานถึงอาคิเราะห์วัลไลลาตะบีอันนะฮารอและกลางคืนนั้นดาลีลุดดุนยากลางคืนเป็นหลักฐานของดุนยากลางคืนเป็นหลักฐานของดุนยาบ่งชี้ยังไงฟัยนันนะฮาร์ถ้าจริงกลางวันกลางวันเนี่ยคือความอะไรครับกลางวันคือความสว่างกลางวันนี่คือความสว่างบ่งชี้ถึงอาคิเราะห์ดะลีลุลอาคิเราะห์บ่งชี้ถึงอาคิเราะห์วัลไลลากลางคืนกลางคืนที่มืดเนี่ยดะลีลุดดุนยาเป็นหลักฐานบ่งชี้ถึงดุนยาเพราะดุนยาคือซุลมะห์ดุนยานี่คือความมืดส่วนอาคิเราะห์คือความสว่างนะอาคิเราะห์คือความสว่างดังนั้นมีกลางวันมีกลางคืนก็บ่งชี้ถึงมีดุนยามีอาคิเราะห์มีทั้งโลกนี้มีทั้งโลกหน้ามีกลางวันมีกลางคืนก็บ่งชี้ถึงมีโลกนี้แล้วก็มีโลกหน้าโลกหน้าคือความสว่างดุนัสมีดุนยาคือซุลมะห์ความมืดนั่นเองนะวันนอมะตะบีอันนะฮารดังนั้นเราก็ต้องมุ่งเน้นสนใจกับความสว่างนะเราอย่าไปหมกมุ่นกับความมืดให้เยอะวันเน่าแม่และการนอนต้องมีอันดาฮารอการนอนนั้นชาฮิดุนเมาติเป็นหลักฐานบ่งชี้ถึงความตายเป็นหลักฐานบ่งชี้ถึงความตายคนเรานอนหลับแสดงว่าคนเราเนี่ยมีตายนะเพราะการตายนั้นเป็นอะไรครับอัลเมาตุนอัสกอรความตายเล็กส่วนตายจริงนั่นแหละตายอักบัตแหละนะการนอนเป็นตายเล็กคนเรานอนหลับแสดงว่าต่อไปก็จะตายไม่วันหนึ่งวันใดที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงกำหนดเอาไว้วัลอับดะวัลอับดุดะลีลกอดิมุนอะลามาอัสลาฟะและเบานั้นกอดิมุนเบานั้นจะข้ามนะฮะอะลามาอัสลาฟะจะข้ามสิ่งที่ล่วงผ่านมาแล้วเบาเนี่ยผ่านข้ามก็คือการเดินผ่านเดินนะกอดิมุนเนี่ยนะฮะเบานั้นจะกอดิมุนก้าวข้ามอะลามาอัสลาฟะสิ่งที่ได้ล่วงผ่านมาแล้วมาอัสลาฟะไอมินอามาลิฮีจากบรรดาอามันของเขานะเขาได้ก้าวผ่านมาแล้วจากบรรดาอามันของเขาในดุนยาวานาดิมุนอาลามาคอลาฟะและเขาก็จะโศกเศร้าเบานั้นจะโศกเศร้านะอาลามาคอลาฟะต่อสิ่งที่อยู่ข้างหลังเขามาคอลาฟะไอมาตรกะนะเศร้าต่อสิ่งที่อยู่ข้างหลังเขาคือสิ่งที่เขาได้ละทิ้งไปนะละทิ้งจากอะไรอ่ะจากสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้นะมาคอลาฟะนะไอตรกะตรกะบิมมาอามารัลลอฮ์บีเขาจะโศกเศร้าต่อสิ่งที่เขาได้อยู่ข้างหลังเขาได้ทิ้งไว้ข้างหลังนะจากสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสั่งใช้เขาเขาก็จะมีความโศกเศร้าเสียใจนะกับสิ่งที่เขาได้ทิ้งไว้ข้างหลังของเขาโศกเศร้าเสียใจยะกูลุลลอฮุอัซซะวะจัลลาอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงตรัสว่ายุนับบะอุลอินซานุยามะอิซินบิมากอดดะมาวะอัคคะรมนุษย์นั้นจะถูกบอกเล่ามยามะอิซินในวันนั้นยามันกิยามะในวันกิยามะเนี่ยมนุษย์จะถูกบอกบีมากัดดามะบีมากัดดามะเขาจะถูกบอกเล่าด้วยกับสิ่งที่ได้ล่วงผ่านมาแล้วกับสิ่งที่ล่วงผ่านมาแล้วมนุษย์จะถูกบอกนะฮะให้ทราบถึงบรรดาอามันบิมา
กอดดามะไอมินอามาลินฮาซะนาตินจากบรรดาอามัลที่เป็นคุณงามความดีนะเขาถูกบอกแล้ววะอัคคอรและอามัลภายหลังและอามัลภายหลังเนี่ยนะที่จะเป็นความดีงามเนี่ยเขาก็จะถูกบอกเช่นเดียวกันเขาก็จะถูกบอกเช่นเดียวกันจะถูกบอกให้ทราบก็จะถูกบอกให้ทราบเช่นเดียวกันมนุษย์จะถูกบอกให้ทราบนะครับบอกให้ทราบนะครับแม้ว่ามนุษย์เองจะไม่ทำอามัลนั้นก็ตามแต่ก็จะถูกบอกให้ทราบถึงบรรดาอามัลความดีงามทั้งหลายนะว่าอามัลใดเป็นอามัลที่เป็นความดีงามนะแต่ถ้าเกิดว่าอามัลนั้นเป็นความดีงามแล้วเขาก็ได้ปฏิบัติมันเนี่ยอัลลอฮฺตาลาก็จะบอกให้ทราบนะว่าภายหลังจากนี้เนี่ยเขาจะได้รับผลการตอบแทนอะไรบ้างนะอัลลอฮฺตาลาก็จะบอกให้ทราบแก่เขาจะบอกให้ทราบแก่เขาเดี๋ยวมันเกียร์มากบาบุลอะห์กามีบทว่าเรื่องของอัลอะห์กามบรรดาฮุกุมต่างๆบรรดาฮุกุมต่างๆฮุกุมอะไรนะไอ้บาบุอะห์กามิลกอลบีบทที่ว่าเรื่องของฮุกุมต่างๆของหัวใจว่าหัวใจเนี่ยมีฮุกุมอะไรบ้างนะหัวใจมีฮุกุมอะไรบ้างวะอิอ์รอบุลกุลูบอัลอัรบะติอันวาอินการอิอรอบของหัวใจอิอรอบคืออะไรตักยีรุอัลอาวามิลิใช่มั้ยล่ะการเปลี่ยนแปลงตัวสุดท้ายนะมันเป็นตัวสุดท้ายแต่อิอรอบนี้อิอรอบหัวใจไม่ใช่อิอรอบตัมชานะฮูการอิอรอบของหัวใจคือการเปลี่ยนแปลงของหัวใจเนี่ยอัลอัรบะติอันวาอินแบ่งออกเป็น4ประเภทไอ้มุงกอซิมุนอาลาอารุบะติอันวาอินแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันนี่เขาเรียกว่าวิชานะฮูหัวใจนะฮุลกุลูบไวยากรณ์หัวใจนะฮะไวยากรณ์เชิงตัสวุฟอิอรอบหัวใจได้เป็น4ประเภท1รัฟอุนไออิฮดาฮารัฟอุนก็จะอันรัฟอินก็ได้บัดันนะจะอัรบะอะทีก็ได้1รฟอุนจะอิฮดาฮาก็อิดามุบตะนารฟอุนมิคอบัตรฟอุน1หัวใจรฟอวะฟัตฮุน2หัวใจฟะตะห์3คอฟดุนหัวใจคอฟัต4วะวักฟุนหัวใจหยุดนะหัวใจหยุดหัวใจก็หัวใจตาย1รฟอุนหัวใจสูงหัวใจสูงส่งรฟอุนหัวใจสูงส่งหูกลมหูกลมหัวใจสูงส่งหูกลมยังไงคืออะไร2วะฟัตฮุนหัวใจเปิด3วะคอฟดุนหัวใจต่ำ4วะวักฟุนหัวใจหยุดหรือตายฟาวะซิฮะฟารฟอุลกอลบีไอฟาอิซาอะรัจอันตะอ์ริฟะกุลลัมมินฮาเมื่อท่านต้องการจะรู้จักทุกสิ่งจาก4ประเภทนี้ฟากูลุละกะฉันก็ขอกล่าวแก่ท่านว่ารฟอุลกอลบีหัวใจสูงหัวใจที่ถูกยกให้สูงส่งเนี่ยฟีซิกริลลาฮิตะอาลาอยู่ในการซิกรุลลอฮ์หัวใจที่สูงส่งคือหัวใจที่อยู่ในการดิกรุลลอฮ์ทำการดิเกตทำการดิกรุลลอฮ์เมื่อใจดิเกตดิกรุลลอฮ์กับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลลัลลอฮ์
สุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็แล้วแต่หัวใจเราดิกิรหัวใจเราจะรอฟอมารฟูอ์มารฟูอ์หัวใจเราจะถูกยกให้สูงส่งดังนั้นไม่ต้องตั้งคำถามหัวใจคนเราจะสูงส่งยังไงหัวใจดิกิรต่างหากสูงส่งถ้าหัวใจมุ่งดุนยาล่ะไม่สูงส่งหมดไปวะฟัตฮุลกอลบีหัวใจเปิดหัวใจเปิดหัวใจฟัตฮาเนี่ยนะหัวใจฟัตฮาเนี่ยหัวใจไงหัวใจเปิดเนี่ยฟิรริฎออิอานิลลาฮิตะอาลาอยู่ในการริฎอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาริฎอต่ออัลลอฮ์ริฎอก็คือการยินดีหรือมีความสุขต่อบาลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงให้เกิดขึ้นแก่เรานั่นคือบาลาการยินดีรดอว่ายินดีต่อบาลาที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เกิดขึ้นนั่นคือรดอยินดีคืออะไรยินดีมีความสุขกับบาลาที่อัลลอฮฺเกิดขึ้นก็คือเขาไม่คัดค้านต่ออัลลอฮฺเขายินดีในการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจแบบนี้เป็นหัวใจเปิดหัวใจเปิดถ้าเกิดคนไม่รดอล่ะคัดค้านในกอดกอดัตในบททดสอบที่อัลลอฮฺตะอาลาในบาลาที่อะไรเกิดขึ้นหัวใจปิดหัวใจปิดก็คือหัวใจถูกฮิญาบปิดกั้นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะคอฟดุลกอลบีหัวใจคอฟาบหัวใจต่ำคือหัวใจที่ถูกดึงให้ต่ำนะหัวใจถูกดึงให้ต่ำเนี่ยฟิลิสติกาลีบิไกริลลาฮิตะอาลาอยู่ในการสนใจหรือหมกมุ่นกับสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์หัวใจที่อิชิกอนอิชิกอนก็คือไปสนใจหมกมุ่นบิรอยริลลาฮิตาอัลลอฮ์ด้วยกับสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ตาอัลลอฮ์เนี่ยหัวใจแบบนี้เป็นหัวใจที่อะไรครับหัวใจถูกดึงให้ต่ำหัวใจขอฟับเช่นหัวใจที่หมกมุ่นกับเรื่องของดุนยาดุนยาเราสมมติกันจีฟะเหมือนกับสัตว์ที่มันเน่าเหม็นเหมือนกับซากสัตว์ที่เน่าเหม็นดังนั้นซากสัตว์ที่เน่าเหม็นเปรียบเสมือนกับดุนยาเนี่ยถ้าเราเอาซากสัตว์ที่เน่าเหม็นไปอยู่ในหัวใจเราหัวใจเราต่ำไหมต่ำหัวใจมีซากสัตว์เน่าเหม็นหัวใจต่ำถ้าหัวใจสูงต้องหัวใจดิเกตดิกรุลลอฮ์หัวใจสูงดังนั้นหมกมุ่นเรื่องดุนยาดุนยาหมกมุ่นนะหมกมุ่นนะดุนยาทำเราลืมอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยแสดงว่าหัวใจเราต่ำหมกมุ่นเรื่องของยศตำแหน่งทรัพย์สินเงินทองนะหัวใจต่ำวะวักฟุลกัลบีหัวใจหยุดหัวใจหยุดเนี่ยคือหัวใจตายนะหัวใจตายหัวใจหยุดเต้นหัวใจอะไรครับหัวใจตายนะหัวใจสุกูลนั่นเองนะหัวใจหยุดเนี่ยคือหัวใจตายฟินกอฟละติอานิลลาฮิตะอาลาอยู่ในการหลงลืมอัลลอฮ์หลงลืมอัลลอฮ์ลืมอัลลอฮ์ตะอาลานะมัวหมกมุ่นในเรื่องของดุนยาลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนี้พวกหัวใจตายนะพวกหัวใจตายฟาลามะตุรฟอยดังนั้นอาลามัตรอฟะไออาลามัตุรฟอิลกอลบีอาลามัตเครื่องหมายหัวใจสูงหัวใจถูกยกไปสูงเนี่ยอาลามัตเครื่องหมายเนี่ยซาลาสตุอัชยาซาตุเป็นขบัตอาลามัตุมุบตะดามีอยู่3ประการด้วยกันอาลามัตหัวใจรอฟะหัวใจถูกยกไปสูงวุจูดุนมุวาฟะกะติ1มีการมุวาฟะกะมัวฟะกอเนี่ยคือมีการสอดคล้องกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีการสอดคล้องกับอัลลอฮ์ก็คือมีการตออัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาใช้ทำอะไรเราก็มัวฟะกอสอดคล้องอัลลอฮ์ตะอาลาใช้เราทำการละหมาด5เวลาเราก็สอดคล้องกับคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์หนึ่งมีการมัวฟะกอสอดคล้องกับอัลลอฮ์ในการตออัตต่อพระองค์แสดงว่าคนนี้เป็นคนที่หัวใจสูงถูกยกให้สูงวะฟักดุลมุคอลาฟะติไม่มีการขัดแย้ง
ไม่มีการขัดแย้งกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาใช้เราทำการละหมาดห้าเวลาเราก็ไม่ขัดแย้งถ้าเกิดเราทิ้งละหมาดห้าเวลาแสดงเรามุคอลาฟะห์กับอัลลอฮ์นะมุคอลาฟะห์กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาสั่งใช้เราทำอะไรเราก็มุคอลาฟะห์ขัดแย้งฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องไม่มีการฝ่าฝืนด้วยคือต้องไม่ทำสิ่งที่ฮารอมเป็นคนหัวใจที่สูงถูกยกให้สูงสูงมัดฟัวมัดฟัวนะหัวใจมัดฟัวสามดาวามุชอกีดาวามุชอกีมีความสม่ำเสมอในการคนึงหาอัลลอฮ์มีความสม่ำเสมอดาวามสม่ำเสมออัชอกีคนึงหาอัลลอฮ์คนึงหาอัลลอฮ์ตะอาลาคือซิกรุลลอฮ์คือมีการดื่มด่ำในการซิกรุลลอฮ์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอดื่มด่ำก็คือซิกเก็ตอย่างมากมายนะซิกเก็ตอย่างมากคนซิกเก็ตอย่างมากมายคนนั้นเป็นคนอชุชุก็คือมีการคิดถึงคืนหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่คืนหาอัลลอฮ์ตะอาลาคือซิกเก็ตอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาด้วยกับหัวใจของเขาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยคนนี้เป็นคนที่หัวใจมัรฟูหัวใจที่ถูกยกให้สูงหัวใจที่มีความสูงส่งสามการนะต่อมาวะอาลามะตุนฟัตฮ์อาลามัตหัวใจเปิดอาลามัตหัวใจเปิดซะลาซะตุอัชยาอ์มี3ประการเหมือนกันหัวใจเปิดเนี่ยคือหัวใจไม่ถูกปิดว่างั้นเถอะ1อัตตะวักกุลอัตตะวักกุลมีการตะวักกุลมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีการตะวักกุลมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมอบหมายต่ออัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์คือเขาจะไม่มีความวิตกกังวลมอบหมายต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยคือคนที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยจะไม่สงสัยในอัลลอฮ์ในเรื่องของริซกีคนนี้เป็นคนที่ตะวักุลมอบหมายต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้เขามากน้อยแค่ไหนเขาก็จะรีดอยินดีต่ออัลลอฮ์นี่คือคนตะวักุลนะคนตะวักุลหัวใจตะวักุลจะเป็นหัวใจที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาจะ อัลามัตเครื่องหมายนะคนตะวักุลเนี่ยมีเยอะมีรายละเอียดเยอะคนตะวักุลเนี่ยคนชอบตะวักุลเนี่ยตะวักุลต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยจะเป็นคนที่ใจดีคนใจบุญสุนทานเนี่ยจะเป็นคนที่ตะวักุลเป็นคนที่มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนตนีทีเหนียวเป็นคนที่ไม่ตะวักกันต่ออัลเลาะห์เพราะกลัวจนพวกไม่ตะวักุลเลยเพราะไปตะวักุลกับอะไรครับกับเงินเวลามีเงินเยอะสบายใจตะวักุลกับเงินพอตะวักุลกับเงินตนีทีเหนียวคนตะวักุลจริงๆเนี่ยมอบหมายต่ออัลลอฮ์หมดใจเนี่ยไม่ว่าเขาจะมีทรัพย์สินมากหรือน้อยเขาก็ยังคงมีความใจบุญสุนทานเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือคนที่ตะวักุลมอบหมายต่ออัลลอฮ์ตะอาลาจริงๆหัวใจแบบนี้หัวใจเปิดตลอดมีน้อยก็ใจบุญสุนทานนะเพราะตะวักุลมอบหมายต่ออัลลอฮ์ในริสกีที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะให้นะไม่ใช่ว่าเวลามีมากใจบุญสุนทานเวลามีน้อยตนีทีเหนียวกลัวจนกลัวหมดกลัวไม่เหลือพอนี้มีตะวักุลหัวใจปิดหัวใจต้องเปิดมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสซิดกุสองมีความสัจจริงนะอัสซิดกุมีความสัจจริงสัจจริงสัจจริงทั้งภายนอกทั้งภายในนะสัจจริงทั้งภายนอกทั้งภายในสัจจริงในเรื่องของอะไรบ้างล่ะสัจจริงในเรื่องของเนียดการเนียดเจตนาตั้งใจก็มีความสัจจริงทำอะไรก็ลิลลาห์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการปฏิบัติอามัลของเขาการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ของเขาเขาก็มีความสัจจริงไม่ว่าจะทำต่อหน้าผู้คนทั้งหลายหรือทำในที่ลับเขาก็ยังคงมีความอิสติกอมะห์เสมอต้นเสมอปลายคงเส้นคงวานี่สัจจริงไม่ใช่ว่าต่อหน้าคนแล้วก็ทำเต็มที่พอเวลารับหลังขี้เกียจคนนี้ไม่สัจจริง
นะคนนี้เป็นสัตว์จริงเขาจะคงเส้นคงวาในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์นะในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ฉะนั้นเอกสัตว์จริงเขายังคงปฏิบัติอามัลอิบาดะห์อย่างครบถ้วนนะไม่ว่าเขาจะอยู่ในยามสุขสบายหรือในยามที่ประสบภัยบาลาก็ตามเขาก็ยังคงอิสติกอมะห์คงเส้นคงวาในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ในการซิกิรในการดิกรุลลอฮ์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพที่มีความสุขสบายหรือในสภาพที่ได้รับภัยบาลาทดสอบเขาก็ยังคงสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าสุขสบายแล้วเขาอามัลเต็มที่พอเวลาเขาถูกบาลาเลิกทำแล้วอามัลลดทันทีอย่างนี้ไม่สัจจริงคนสัจจริงเมื่อนี้เป็นคนหัวใจเปิดนะเป็นคนที่หัวใจเปิดวันยากีนูการยากินนะการยากินยากินต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เขาจะไม่มีความวิตกกังวลลังเลแต่อย่างใดเขาจะมีความหวังต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเต็มเปี่ยมในหัวใจเขาอยู่เสมอคนยะกีนตะวักกุลเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะเราเคยกังวลมั้ยเรื่องริสกีเนี่ยเคยกังวลมั้ยยะกีนเนี่ยยะกีนเนี่ยเป็นตำแหน่งหัวใจที่สูงมากจะต้องมีอยู่ในทุกตำแหน่งของหัวใจต้องยะกีนยะกีนก็คือมันคงอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาในเรดอต้องมีความยะเกนด้วยตะวักกุลต้องมีความยะเกนซ่อนอยู่ด้วยยะเกนก็คือเขาจะไม่ลังเลกับอัลลอฮ์จะมีความมั่นใจอยู่กับอัลลอฮ์ไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลใดๆกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความยะเกนเราต้องยะเกนใช่ไหมล่ะคนทำงานศาสนาถ้าไม่ยะเกนอย่าไปทำไม่ประสบความสำเร็จคนไม่ยะเกนทำงานศาสนาของอัลลอฮ์แต่ไม่ยะเกนในอัลลอฮ์ทำไม่ได้ศาสนาทำไม่ได้นะทำไม่ได้ทำงานศาสนาของอัลลอฮ์รับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ต้องมีความยะเกนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมือทำคนนี้เป็นคนหัวใจเปิดนะแล้วเวลาเราพูดโอ้โหยะเกนต้องยะเกนต้องยะเกนเราต้องเข้าใจด้วยยะเกนคืออะไรนะเราจะได้มีความมั่นคงในหัวใจของเราว่ายะเกนคืออะไรดังนั้นทำงานไม่ต้องรอพร้อมทำงานศาสนาเนี่ยไม่ต้องรอให้พร้อมก่อนมีทรัพย์สินเงินทองอะไรต้องให้พร้อมก่อนค่อยทำเลยยะเกนต่ออัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้ดุนยามารับใช้เราเพื่อขับเคลื่อนงานศาสนาของเราคนยะเกนต้องแบบนั้นต้องแบบนั้นต่อมาวะอะลามะตุลคอฟดิอะลามะตคอฟัตอะลามะตหัวใจตกต่ำอะลามะตหัวใจตกต่ำเนี่ยซอลาสตุอัชยาอะมี3ประการด้วยกัน1อัลอุจบุมีความอุจุบลำพองตนอุจุบลำพองตนอุจุบเป็นน้องจากตะกบรตะกบรเนี่ยเป็นพี่นะอุจุบเนี่ยมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองภาคภูมิใจในอิบาดัตที่เราได้กระทำอิบาดัตความดีการตออัตผลงานศาสนาที่เราได้กระทำนั้นเรามีความรู้สึกว่าเป็นผลงานของฉันมันเป็นผลงานของฉันนะสำเร็จก็ด้วยกับความสามารถของฉันลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกอุจุบบาปนั่นความสำเร็จในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์อัลลอฮ์ด้วยกับอัลลอฮ์ผู้ทรงให้ประสบความสำเร็จนะทีนี้เวลาคนอุจุบแล้วเนี่ยอุจุบลำพองตนเองเนี่ยก็จะวิวัฒนาการเป็นตะกบรตะกบรก็คือเริ่มลำปามคนอื่นฉันลำพองในตนเองรู้สึกดีในตนเองแล้วก็มีความรู้สึกดีกว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้ในตะกบรโอยุบเนี่ยตัวเองหรอกโอ้ตัวเองนี่การต่ออัตการทำความดีงามผลงานศาสนาที่ทำนั้น
มันเป็นผลงานจากฉันเป็นความสามารถของฉันอันนี้อุจุบไม่คืนกลับไปหาอัลลอฮ์มันจะเขาลืมอัลลอฮ์ตะอาลาไปตะกับบนแหละฉันเลยดีกว่าคนนั้นฉันเลยดีกว่าคนนี้คนตะกับบนคนมีความอุจุบตะกับบนหัวใจตกต่ำหัวใจเนี่ยคอฟัดหัวใจคอฟัดหัวใจมักฟุตมัจรุดเนี่ยมัจรุดกันมัจรุดถูกดึงให้ต่ำดึงให้ต่ำดึงให้ต่ำวัดริยาอูริยะโอ้อวดการโอ้อวดการโอ้อวดคนหัวใจโอ้อวดทำอะไรเพื่อมนุษย์ทำอะไรเพื่อมนุษย์นะทำความดีเนี่ยทำอิบาดะห์ทำความดีเนี่ยเพื่อให้มนุษย์เห็นเพื่อให้มนุษย์ชมยกย่องชมเชยเมื่อได้ทำอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์อิบาดะห์ต้องเพื่ออัลลอฮ์ใช่ไหมแต่อิบาดะห์เพื่อมนุษย์หัวใจตกต่ำไม่สูงเลยนะไม่สูงเลยเพราะฉะนั้นเราเรียนวิชาความรู้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อรู้จักอัลลอฮ์เพื่อสร้างความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าไปเรียนเพื่อจะได้คนเพื่อจะให้ได้เชื่อว่าคนอาลิมนะลงนรกแหละถูกดึงให้ต่ำลงนรกเลยอย่าไปเรียนเพื่อจะได้ปริญญานะอย่าไปเนียดอย่าไปเนียดเพื่อได้ปริญญาอย่าไปเรียนเพื่อจะให้คนเก่าขานเป็นคนอาลิมเป็นคนมีความรู้อย่าไปเรียนเพื่อจะให้คนเก่าขานได้เชื่อเป็นอาจารย์หัวใจตกต่ำหมดนะอย่าไปเรียนเพื่อจะได้วุฒิปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกถ้าเนียดเพื่ออย่างนั้นต่ำหมดนะไม่มีสูงอ่ะถ้าสูงอ่ะเรียนเพื่อรู้จักอัลลอฮ์เพื่อการชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียนเพื่อจะมาฟื้นฟูศาสนาอิสลามได้วัลฮิรซุวัลฮิรซุมีความละโมบนะมีความละโมบคนมีความละโมบเนี่ยอัลฮิรซุนี่คืออะไรอัลฮิรซุนี่ตรงข้ามกับอะไรครับอัลฮิรซุนี่มีความละโมบมีความอยากละโมบในดุนยาตรงข้ามกับยะกีนตรงข้ามกับยะกีนคนเรายะกีนต่ออัลลอฮ์จริงๆเนี่ยเขาจะไม่ละโมบดุนยาเขาจะไม่ละโมบในเรื่องของดุนยาเพราะเขายะกีนต่ออัลลอฮ์ตาละคนที่ละโมบดุนยาเนี่ยเพราะเขาไม่ยะกีนต่ออัลลอฮ์เขาไปยะเกณฑ์กับดุนยายะเกณฑ์กับทรัพย์สินเงินทองเขาก็เลยไปละโมบกับสิ่งนั้นใช่ไหมล่ะนะถ้าเรายะเกณฑ์กับอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วเราจะไม่ละโมบดุนยาละโมบเรื่องของหัวใจนะไม่ใช่ว่าไม่ละโมบแล้วไม่ต้องทำงานอะไรแล้วไม่ใช่แล้วก็ทำงานปกตินะประกอบอาชีพปกติร่างกายประกอบอาชีพตามหลักการของศาสนาแต่หัวใจไม่ไปละโมบเรื่องดุนยาวะฮุวะมุรออาตุดดุนยาวะฮุวะอัลฮิรซุอัลฮิรซุคืออะไรมุรออาตุดดุนยาหมกมุ่นจดจ่อหมกมุ่นกับดุนยามุรออาเนี่ยจดจ่อหมกมุ่นมุรออาจดจ่อหมกมุ่นดุนยากับเรื่องดุนยาคนนั้นเป็นคนที่อัลฮิรซุมีความละโมบมีความอยากเนี่ยมีความกระสันอยากเรื่องของดุนยาถ้าเกิดมีความละโมบมีความกระสันอยากเกี่ยวเรื่องของดุนยาดุนยาคืออะไรบ้างดุนยาอยากมีบ้านหลังใหญ่โตๆอยากมีรถหรูๆครับอยากมีทรัพย์สินเงินทองอยากร่ำอยากรวยอยากมียศอยากมีตำแหน่งอยากเป็นผู้นำคนนั่นแหละดุนยาทั้งนั้นเลยถ้าหัวใจเราหมกมุ่นกับสิ่งนี้เนี่ยหัวใจขอฟาดหัวใจตกต่ำนะหัวใจตกต่ำเราต้องหัวใจสูงส่งหัวใจสูงส่งวะอะลามะตุลวะกฟีอะลามะตหัวใจหยุดคือหัวใจตายคนหัวใจตายเนี่ยอัลามัตมีเครื่องหมายอะไรบ้างซาลาสตุอัชยามีอยู่3ประเภทด้วยกันมีอยู่3ประการด้วยกัน1ซาวาลูฮาลาวะติตออาติหายไปความหวานชื่นหรือความสุขของการตออัตซาวาลูหายไปฮาลาวะติความหวานชื่นหรือความสุขอัตตออาติในการตออัตต่ออัลเลาะห์ละหมาดก็ไม่รู้สึกอร่อย
อ่านกุรอานก็ไม่อร่อยดีกิตก็ไม่รู้สึกอร่อยไม่รู้สึกมีความสุขแสดงว่าหัวใจนี่มันกำลังจะตายหัวใจตายหัวใจไม่มีชีวิตนั่นเป็นอาลามัตเครื่องหมายแล้วหัวใจมีความสุขเนี่ยหัวใจยังไงอ่ะเบื้องต้นเลยเนี่ยคนมีความสุขกับการตออัตเนี่ยก็คืออย่างน้อยเลยเนี่ยนะมีความกระฉับกระเฉงในการตออัตไม่ขี้เกียจถ้ามีความกระฉับกระเฉงไม่ขี้เกียจนั่นก็ถือว่ามีความสุขในการตออัตแล้วแม้จะมีน้อยก็ตามแต่ก็บ่งชี้ว่าหัวใจมีชีวิตชีวาแหละการละหมาดของเราไม่รู้สึกขี้เกียจไม่รู้สึกขี้เกียจแสดงว่าคนนั้นเป็นคนที่มีความสุขในการตออัตแล้วนะแม้จะยังน้อยอยู่ก็ตามถ้าเกิดว่าเขาละหมาดแล้วอิบาดะห์แล้วอ่านกุรอานซิกิร์ดิกุลลอฮ์แล้วหัวใจเขามีความสุขกับอัลเลาะห์ตะอาลาแสดงหัวใจเป็นหัวใจที่มีชีวิตไม่ใช่หัวใจตายวะอะดามุมะรอรตินมะอ์ซิยะติ2ไม่มีความขมขื่นอะดามุไม่มะรอรติขมขื่นอัลมะอ์ซิยะติจากการทำมะอ์ซิยะห์จากการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำความชั่วรู้สึกเฉยๆยิ่งกว่านั้นทำความชั่วรู้สึกภูมิใจรู้สึกภูมิใจนะรู้สึกภูมิใจเช่นอะไรล่ะเช่นไปนัดเจอแฟนไปนัดกินไอติมด้วยกันอะไรก็ว่ากันไปฮารอมไหมฮารอมไม่พอยังไม่พอถ่ายรูปด้วยแครกว่าฉันกับเธอนั้นได้ทำความชั่วกันมาแล้วความที่ไม่รู้สึกขมขื่นเลยโพสต์เฟซบุ๊กด้วยจะได้บอกให้คนอื่นรู้หัวใจมีปัญหาหัวใจมีปัญหาไม่รู้สึกขมขื่นนี่ยกตัวอย่างง่ายๆกลายเป็นบาปใหญ่นะกลายเป็นบาปใหญ่ทันทีเพราะไปรู้สึกดีใจรู้สึกภาคภูมิใจต่อความชั่วที่ฉันได้กระทำตรองให้ดีนะทิ้งละหมาดแล้วรู้สึกเฉยๆทิ้งละหมาดปล่อยไปรู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนอะไรแสดงว่าเป็นคนที่หัวใจตายหัวใจตายเราเนี่ยทิ้งละหมาดซะวักตูเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วอย่างไรต้องกอดอต้องละหมาดต้องตะบัดต่อรอต้องกอดอหัวใจมีชีวิตหัวใจมีชีวิตชีวาต่อมาวันติบาสุนฮาลันไอบินฮารอมวันติบาสุนฮาลันไอบินฮารอมทำให้คุ้มเคือสิ่งที่ฮาลาลเนี่ยด้วยกับสิ่งที่ฮารอมมีความคุ้มเคือทำให้เกิดความคุ้มเคือสิ่งที่ฮาลาลด้วยกับสิ่งที่ฮารอมก็คือเขาเนี่ยจะไม่มีความพิถีพิถันในเรื่องของการกินการบริโภคจะฮาลาลจะฮารอมฉันไม่สนใจไม่สนใจกินอย่างเดียวย้ายเป็นหมูก็แล้วกันกินหมดฮาลาลกระบวนการมายังไงไม่สนนี่พวกอินติบาสทำไมคุมเครือไม่สนนะไม่เป็นไรกินอย่างเดียวเลยไม่ใช่หมูนี่กินไปเถอะคนหัวใจตายคนหัวใจมีชีวิตชีวาเขาจะมีความพิถีพิถันในการบริโภคเพราะการบริโภคนำหน้าอิบาดัตการบริโภคนำหน้าอิบาดัตเพราะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรัสว่ากูลูบินัตตอยิบัตวะมาลูซอลิฮะพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งที่ดีๆและจงปฏิบัติอามันที่ซอลิฮอัลลอฮฺได้นำเรื่องการบริโภคสิ่งที่ฮาลาลอยู่ก่อนการปฏิบัติอามัลที่ซอลิฮส
แสดงว่าการบริโภคเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะอะไรบริโภคสิ่งที่ฮารอมอัลลอฮ์ไม่ตอบรับดุอาดุอาเป็นอิบาดะห์บริโภคสิ่งที่ฮารอมอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ตอบรับอามันถึง40วันตัวที่ฮะดีษนบีได้บอกเอาไว้ดังนั้นคนที่ไม่เลือกกินกินอย่างเดียวไม่แยกแยะเป็นคนที่หัวใจอาลามัดหัวใจตายนะเป็นอาลามัดคนหัวใจตายวะนิยาซุบิลลาห์หมดไปนะเพราะฉะนั้นหัวใจเราเป็นยังไงหัวใจเราสูงหัวใจเราเปิดหัวใจเราต่ำหัวใจตายตอนนี้เราก็หุกลมหัวใจเราก็แล้วกันด้วยกับหุกลมของท่านอิหม่ามกอซาลีบาบุรีอายะห์บทที่ว่าด้วยเรื่องของการรีอายะห์บทเรื่องการรีอายะการรักษานะการรักษารักษาอะไรบทเรื่องการรักษารักษาลมหายใจนะรักษาลมหายใจของเราเนี่ยให้อยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้อยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ได้กล่าวว่า طلب العلم فريضة على كل مسلم การสแสวงหาความรู้นั้นเป็นฟารดูอย่างยิ่งยวดฟารีดะห์ตาเนี่ยตาลินมุบาลาฆะตานี่ตาตะกีดลินมุบาลาฆะให้ความหมายถึงการถึงความล้ำลึกหรือยิ่งยวด طلب العلمการศึกษาสวาความรู้นั้นฟารีดะเป็นฟารดูอย่างยิ่งยวดอาลากุลลิมุสลิมต่อทุกคนที่เป็นมุสลิมทุกคนที่เป็นมุสลิมทุกคนที่มีลักษณะของความมุสลิมเขาก็จะศึกษาแสวงหาวิชาความรู้แต่นั้นคนมุสลิมเรามีทั้งมุสลิมที่สมบูรณ์และมุสลิมที่ไม่สมบูรณ์มุสลิมที่มีความสมบูรณ์ความเป็นมุสลิมจะมีอยู่ที่เขามากแค่ไหนอยู่ที่ตอลบุลอิลมีว่าเขาได้ทำการแสวงหาวิชาความรู้มากแค่ไหนเรียนมากความเป็นมุสลิมก็จะมากวะฮุวะอิลมุลอังฟาสวะฮุวะตอลบุลอิลมีเนี่ยการแสวงหาวิชาความรู้เนี่ยความรู้เนี่ยความรู้อะไรعلم الانفاس ความรู้เกี่ยวกับบรรดาลมหายใจความรู้เกี่ยวกับบรรดาลมหายใจนะความรู้กับลมหายใจตอลบุลอิลมีฟารีฎะอะลากุลลิมุสลิมนะการสวดชาความรู้นั้นเป็นฟารดูอย่างยิ่งยวดต่อคนมุสลิมทุกคนวะฮุวะอัลอิลมุความรู้นั้นคืออะไรวะฮุวะอัลอิลมุความรู้เนี่ยความรู้ที่เราต้องทำการแสวงหาบารอกัลลอฮ์ทำการแสวงหาเนี่ยความรู้อะไรอิลมุลอังฟาสความรู้เกี่ยวกับลมหายใจความรู้เกี่ยวลมหายใจก็คือความรู้ที่จะรักษาบรรดาลมหายใจของเราให้ทำการดิเกตดิกรุลลออยู่ตลอดเวลาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนั่นคือไอมุลอังฟาสความรู้ใดที่ร่ำเรียนแล้วทำให้รักษาอังฟาสลมหายใจของเราในการดิเกตในการดิกรุลลอเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนั่นแหละเป็นอิลมูที่มีความประเสริฐที่สุดกว่าจะไปถึงอิลมูอังฟาสได้นี่ก็ต้องปฏิบัติอามันอิบาดะห์ฟะดูซุนนะห์ต้องทำการซิกเกตทำการซิกรุลลอฮ์นะให้เรารู้เอาไว้ต่อไปข้างหน้าเนี่ย
เวลาพวกเราทำการร่ำเรียนสูงขึ้นไปอามันอิบาดะห์ของเราก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอิมุลอังฟาสอิมุลอังฟาสความรู้ที่จะรักษาหรือจะลมหายใจของเราเข้าออกให้มีการดิกุลลอฮ์นั่นคืออะไรนะอิมุลอังฟาสคืออิมุตตะซวุฟคือความรู้ตะซวุฟนี่แหละต่อไปครั้งหน้าเราจะเข้าใจตรงนี้ก็คือเราจะได้ลิ้มรสแหละโอ้การรักษาลมหายใจเป็นอย่างนี้นี่เองก็คือให้หัวใจเราไม่ลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาดูนะฮะว่าหัวใจของเราเนี่ยจะดิกเกตอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยแบบไหนบ้างฟะญะญิบุอัยยะกูนานะฟัสุนมุรีดดังนั้นวาญิบจำเป็นอัยยะกูนานะฟัสุนมุรีดวาญิบจำเป็นให้ลมหายใจของมุรีดลมหายใจของผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ตะอาลาผู้ที่ต้องการมีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยจำเป็นที่ลมหายใจของเขาเนี่ยชุกรันชุกรต่ออัลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์เอาอุซรันหรือขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อุซรันขออภัยโทษจากอัลลอฮ์นะหมายความว่าลมหายใจของเขาเนี่ยต้องเป็นลมหัวใจที่ชุกรันชุกรต่ออัลลอฮ์ชุกรต่อเนียมัตที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้ชุกรนะเนียมัตที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้นะชุกรยังไงชุกรคืออะไรชุกรคือหัวใจมีความรู้สึกเบิกบานใจกับอัลลอฮ์ต่อเนียมัตที่พระองค์ทรงให้ต่อเนียมัตที่พระองค์ทรงให้เรามีความรู้สึกดีใจเบิกบานใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเบิกบานใจกับอัลลอฮ์ตะอาลาถือเราชุกรละเรียกว่าชุกรได้กับหัวใจถ้าชุกรคำพูดแหละกล่าวขอบคุณหรือทำการกล่าวเนียมัตที่อัลลอฮ์ให้แต่ตรงนี้ชุกรลมหายใจก็คือชุกรกับหัวใจของเขาหัวใจของเขามีความรู้สึกไปยินดียินดีต่อเนียมัตที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้ยินดีต่อเนียมัตที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้เราเคยรู้สึกยินดีไหมมีบุคคลหนึ่งให้เงินเรามา 1,000 บาทเป็นไงรู้สึกดีไหมรู้สึกดีดีใจไหมดีใจดีใจกับใครล่ะกับคนที่ให้แสดงว่าเราชูกรเขาขอบคุณเขาล่ะอัลลอฮ์ให้แกเราเยอะไหมอัลลอฮ์เยอะให้ชีวิตเราให้ลมหายใจริสกีเราไม่ดีใจมั้งไม่ดีใจมั้งแต่การดีใจตรงนี้เนี่ยถ้าพร้อมกับหัวใจดิกเกตดิกุลลอฮ์ไปด้วยเนี่ยชูกรจะมีความชัดเจนนะมีความชัดเจนเราละหมาดเสร็จอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เราดีใจกันป่ะที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ทรงประทานเตาฟิกอำนวยความสะดวกแก่เราให้เราเนี่ยละหมาดอย่างเสร็จเรียบร้อยเราดีใจไหมต้องความรู้สึกดีใจขอบคุณดีใจนะเบิกบานใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเครื่องบินลงเนี่ยเป็นไงดีใจไหมอัลลอฮ์กว่าจะลงมาเนี่ยโอ้โหเมฆเยอะทีนี้กว่าจะผ่านเมฆมาได้เนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานะฮูอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนกล่าวอิสติกฟารของนบียูนุสพอเมฆมันเยอะแล้วตอนนั้นฝนมันตกพอเวลาลงปั๊บเรียบร้อยดีใจขอบคุณอัลลอฮ์ตะอาลาดีใจที่อัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยให้พ้นวิกฤตมานั่นคือการชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ง่ายหรอกชูกรเนี่ยเอาอุซรันหรือขออภัยเนี่ยก็คือลมหายใจของเราเนี่ยจะมีความโศกเศร้า
เสียใจต่อการกระทำบาปของเราที่ผ่านมาต่อการกระทำของเราที่บกพร่องกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจเราโศกเศร้าอยู่ตลอดเมื่อใจโศกเศร้าเนี่ยลมหายใจเข้าออกเราก็จะเป็นลมหายใจเข้าออกแห่งความโศกเศร้าเสียใจนั่นก็เป็นการดิเกตเหมือนกันเป็นการรักษาลมหายใจของเราเหมือนกันลมหายใจเราชุกดเบิกบานใจต่ออัลลอฮ์หัวใจเรามีความโศกเศร้าหัวใจต่อบัตต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นอย่างไหนก็ตามถือว่าเป็นการที่ลมหายใจดิเกตแล้วเป็นการดิเกตแล้วการดิเกตไม่จะเป็นต้องดิเกตแล้วอัลลอฮ์แล้วอิละฮะอิลลัลลอฮ์ในหัวใจของเราอยู่ตลอดไม่ใช่นะดิเกตได้กับหลายทางด้วยกันฟาอินกอบิลาฟะฎอลาวะอินรัดดาฟะอะดะลาดังนั้นหากอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตอบรับกอบิลากอบิลัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตอบรับการอุซรของเราเนี่ยการขออภัยของเราเนี่ยฟะฎอลาดังนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาทรงประทานความโปรดปรานแล้วอัลลอฮ์ทรงโปรดปรานแล้วทรงประทานเมตตาแก่เราแล้วว่าอินรัดดาถ้าเกิดอัลลอฮฺตะอาลาทรงรัดดาทรงไม่ตอบรับเลยทรงไม่ตอบรับการอุทธรการอภัยยาโทษของเราเนี่ยฟาดาแหละแน่นอนพระองค์ทรงอาเดลแล้วทรงยุติธรรมแล้วเพราะเราทำความชั่วเองนี่นะทำความชั่วนี่พระองค์ทรงอาเดลแล้วแต่พระองค์ทรงตอบรับแหละพระองค์ทรงโปรดปรานแล้วนะแต่คนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าทำบาปทำสิ่งที่ขัดคำสั่งของอัลลอฮฺตะอาลาแล้วเราก็ทำการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺตะอาลาอย่างจริงใจเนี่ยนะอัลลอฮฺตะอาลาก็ทรงโปรดปรานทรงเมตตาเรานะเราอย่าไปสิ้นหวังต่ออัลลอฮฺตะอาลาฟาตออะตินฮะรอกะติบิตเตาฟีกีบิตเตาฟีกวัสุกูนีบินอิสมาติฟาตออะตินฮะรอกะฟาตออะตินฮะรอกะไอฮะรอกะตออีฮะรอกะตตออีการเคลื่อนไหวของผู้ที่ทำการตออัตการเคลื่อนไหวของผู้ทำการตออัตเนี่ยบิตเตาฟีกบิตเตาฟีกีด้วยการเตาฟีกจากอัลลอฮ์ด้วยการตอฟิกจากอัลลอฮ์ก็คือด้วยการที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงอำนวยความสะดวกให้แก่เราในการตออัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาสำเร็จอย่างลุล่วงไปด้วยดีนั่นคือการตออัตต่ออัลลอฮ์ดังนั้นการเคลื่อนไหวของเราในการตออัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลานั้นเคลื่อนไหวกระทำความดีแล้วก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีบิตเตาฟิกด้วยการเตาฟิกจากอัลลอฮ์วัสุกูนีวัสุกูนีบินอิสมาติวัสุกูนไอฟะตออะตินฟะตออะตุสุกูนการตออัตของผู้ที่นิ่งการตออัตของการนิ่งคืออัสุกูนอัตตออะเค้าเรียกว่าเป็นสำนวนสลับเป็นสำนวนสลับนะอัสุกูนก็คือสุกูนุตตออีการนิ่งของผู้ตออัตเนี่ยการนิ่งของผู้ตออัตเนี่ยบินอิสมาติด้วยการปกป้องคุ้มครองจากอัลลอฮ์นะด้วยการปกป้องคุ้มครองจากอัลลอฮ์เขานิ่งก็คือนิ่งโดยไม่กระทำชั่วไม่กระทำบาปนิ่งจากกระทำความชั่วจากกระทำบาปด้วยการปกป้องจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลายัสตะกีมุซาลิกะولا يستقيم ذلك له للطائع له لكبه الطائع لكبه المريد นะ كبه المريد ولا يستقيم ذلك และสิ่งดังกล่าวนั้นจะไม่มั่นคงสิ่งดังกล่าวก็คือการฮะรอกะห์วัสสุกูนเนี่ยการฮะรอกะห์ของคนตออะห์ของคนที่ตออัตหรือการนิ่งคนตออัตเนี่ยด้วยเตาฟิกจากอัลลอฮ์ตะอาลาด้วยการปกป้องจากอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยจะไม่คงเส้นคงวา
ละหูละตออะให้กับผู้ที่ทำการตออัตต่ออัลลอฮ์อิลลาบิดาวามินอิฟติกอรีวันอิตติรอรีเว้นแต่ด้วยกับการสม่ำเสมอในการอิฟติกอรอิตติรอรความหมายเดียวกันในการขอการพึ่งพาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาโดยการขอการพึ่งพาอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่ตลอดเวลาการตออัตของเราการหยุดนิ่งการเคลื่อนไหวของผู้ทำการตออัตเนี่ยก็จะยังคงอิสติกอมะดำรงมั่นอยู่อย่างสม่ำเสมอนะด้วยกับการที่เราขอการพึ่งพาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาเพราะการที่เราพึ่งพาตัวเองเนี่ยมันทำได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็หยุดแล้วมันไม่อิสติกอมะหรอกถ้าเกิดว่าพึ่งตัวเองแล้วก็เพราะมนุษย์อ่อนแอถ้าเราขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ขอการพึ่งพาจากอัลลอฮ์ในการตออัตของเราอย่างสม่ำเสมอนั่นแหละจะอิสติกอมะอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงประทานการเตาฟีกให้แก่เราอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะฮะการเตาฟีกก็คือการที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงประทานพลังการตออัตให้แก่เราและพระองค์ก็ทรงอำนวยความสะดวกให้แก่เราในการตออัตภักดีต่อพระองค์อย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีในการตอฟิกจากอัลลอฮ์หมดไปวะมิฟตาฮุซาลิกะวะมิฟตาฮุซาลิกะซิกรุลเมาติกุญแจของสิ่งดังกล่าวกุญแจของสิ่งดังกล่าวนะกุญแจของสิ่งดังกล่าวเนี่ยกุญแจของสิ่งดังกล่าวเนี่ยคืออะไรกุญแจของสิ่งดังกล่าวซาลิกซาลิกันฮารอกะวัสุกูนฮารอกะบิตเตาฟิกวัสุกูบินอิสมาเนี่ยกุญแจของการที่เราจะเคลื่อนไหวในการตออัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาด้วยตอฟิกของอัลลอฮ์หรือหยุดนิ่งด้วยกับการถูกปกป้องคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากมะเสดทั้งหลายเนี่ยกุญแจของมันก็คือซิกรุลเมาติการรำลึกถึงความตายการรำลึกถึงความตายการรำลึกถึงความตายเนี่ยจะทำให้เราเคลื่อนไหวในการตออัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอย่างสม่ำเสมอทำให้เรานิ่งหยุดนิ่งจากการทำมะซียะห์จากทำบาปทั้งหลายด้วยการคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอจะตายแล้วนี่นึกถึงความตายอยู่ตลอดเนี่ยก็ต้องตออัตกันตลอดนั่นแหละถ้าไม่ตออัตเดี๋ยวตายไปทำไงلأن فيه راحة من الحبس لأن فيه في ذكر الموت เพราะการรำลึกถึงความตายนั้นรอฮะตันเป็นความสบายเป็นความสบายมินัลฮับซีมีความสุขสบายจากฮับซีฮับซีนี่คืออะไรอ่ะคือการถูกกักขังเนี่ยการถูกกักขังฮับซีถูกกักขังก็คือจากคุกของดุนยาอัลฮับซีก็คือคุกของดุนยาเพราะเราอยู่ในดุนยานี้เนี่ยเหมือนกับเราถูกกักขังเราถูกกักขังถูกกักขังในโลกดุนยาคนถูกกักขังเนี่ยจะทำอะไรที่เป็นความผิดก็ไม่ได้มีกรอบรอบตัวเขาเลยคนมุสลิมเนี่ยมีกรอบของศาสนาได้วางอยู่รอบตัวเขานะเหมือนกับคุกเลยทำนู่นก็ไม่ได้ทำนี่ก็ไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่ได้จะกินเหล้าก็ไม่ได้ทำซินาก็ไม่ได้เล่นการพนันก็ไม่ได้ไปขโมยเขาก็ไม่ได้กินของฮารอมก็ไม่ได้เหมือนอยู่ในคุกเลยนะมันอยู่ในคุกเลยคุกดุนยานะอัดดุนยาซิจุนมุมินดุนยาเป็นคุกของคนมุมินจันนะลินกาเฟรเป็นสวรรค์ของกาเฟรทำเต็มที่อะไรก็ทำไม่ได้แต่เมื่อเขานึกถึงความตายเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกรอฮะรอฮะมีความสบายวะนาจาตัมมินัลอะดูวีและในการนึกถึงความตายนั้นเป็นความปลอดภัยจากศัตรูเป็นการปลอดภัยจากศัตรูศัตรูคือใครศัตรูเราชัยฏอนชัยฏอนเป็นศัตรูของเรา
การที่เรารำลึกถึงความตายเราจะปลอดภัยจากศัตรูเนื่องจากศัตรูนั้นมันพยายามที่จะให้เราทำการต่ออัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราถึงความตายอยู่เสมอว่าฉันก็ไม่นานจะตายแล้วนะแล้วถ้าเกิดไม่ทำความดีแล้วก็โลกหน้าในกุบฏเราจะเอาเสบียงอะไรไปเราก็ต้องรีบทำความดีเมื่อรีบทำความดีเราก็ปลอดภัยจากศัตรูจากชัยฏอนวะกีวามูฮูบิรัดดิลอุมริอิลายาวมินวาฮิดินวะกีวามูฮูไออิมาดูฮูกิยามุฮุกิยามุซิกริลเมาต์เสาของการรำลึกถึงความตายเนี่ยกิยามเนี่ยคือเสาบ่งชี้ถึงอะไรครับความมั่นคงความมั่นคงของการรำลึกถึงความตายเนี่ยทำยังไงให้ความตายเนี่ยมีความมั่นคงบิรัดดินอุมรีด้วยการให้อายุไขในคืนกลับไปให้อายุไขของเราเนี่ยคืนกลับไปอีลายาวมินวาฮิดินไปสู่วันเดียวไปสู่วันเดียววันเดียวมีวันเดียวเท่านั้นมีวันที่สองวันเดียวคือวันอะไรครับยาวมุลกิยามะวันกิยามะเรียกวันเดียวดุนยามีหลายวันแต่วันกิยามะมีวันเดียวก็วันกิยามะนั่นแหละวันเดียวยาวไปเลยอยู่ตลอดไปไม่มีแล้ววันศุกร์วันเสาร์ไม่มีแล้ววันกิยามะเนี่ยมีวันเดียววันเกียรติมัดนั่นแหละคือวันลงหน้าก็ให้อายุไขของเราอายุไขของเราคืออะไรอายุไขของเราก็คือช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างลมหายใจเข้าออกของเรานั่นคืออายุไขของเราอายุไขของเราก็คืออยู่ระหว่างลมหายใจเข้าออกของเราเราให้ลมหายใจเข้าออกของเราอายุไขของเราเนี่ยทุกเสี้ยววินาทีเนี่ยให้วนกลับไปยังวันกิยามัดนึกถึงวันกิยามัดนะนึกถึงวันกิยามะห์พอนึกถึงวันกิยามะห์ก็จะนึกถึงความตายอยู่ตลอดคนเราถ้าลืมวันกิยามะห์ลืมอาคิเราะห์ความตายจะไม่นึกความตายจะไม่นึกถ้านึกถึงอาคิเราะห์ความตายจะนึกอยู่ตลอดนึกถึงความตายอยู่ตลอดเขาก็จะมีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดในการต่ออัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในการสะสมเสบียงความดีงามพายุใครของเรากลับไปหาอาคิเราะห์กลับไปหาวันเกียร์มันให้ตลอดชีวิตคนเรามุมินเนี่ยนะมีทั้งโลกดุนยากับอาคิเราะห์ไม่ใช่อยู่กับดุนยาลืมอาคิเราะห์ไม่ใช่อย่างนั้นและไม่ใช่ลักษณะของคนมุมินคนมุมินเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยทุกวันเลยเนี่ยจะต้องนึกถึงอาคิเราะห์ต้องถึงอาคิเราะห์ทุกวันต้องถึงอาคิเราะห์ในละหมาดของเราเนี่ยนึกถึงตอนไหนมาลิกิยามิดดีนั่นแหละนึกถึงอาคิเราะห์มาลิกิยามิดดีนอัลลอฮ์ประสงค์ทรงสิทธิ์ปกครองในวันตอบแทนวันกิยามะห์นึกทุกครั้งที่อ่านนะฮะนึกให้ตลอดมุมินต้องนึกให้ตลอดร่างกายเราอยู่กับดุนยาหัวใจอยู่กับอะไรอาคิเราะห์นั่นคือคนมุมินต้องอย่างนั้นวะลัยยันตะอีมาซาลิกะและจะไม่หลอมประสานเข้าด้วยกันโดยสิ่งดังกล่าวสิ่งดังกล่าวก็คือซิกรุลเมาต์การนึกถึงความตายเนี่ยอิลลาบิตตะฟักกุรีเว้นแต่ด้วยกับการคิดพิจารณาใคร่ครวญฟินเอาตอติในบรรดาช่วงเวลาต่างๆในบรรดาช่วงเวลาต่างๆให้เขาคิดพิจารณาใคร่ครวญนะว่าวันกิยามะห์เนี่ยเขาจะถูกสอบสวนเนี่ยถูกสอบสวนยังไงในกุบฏเขาตายไปเนี่ยเขาจะมีสภาพอย่างไรให้เขาคิดพิจารณาใคร่ควรอยู่ตลอดเมื่อพิจารณาใคร่ควรแล้ววันกิยามะห์ถ้าหากว่าฉันถูกอาดับลงโทษล่ะตายแน่ฉันนะถ้าในกุบฏน่ะถูกลงโทษในกุบฏถูกทรมานในกุบฏตายแน่ฉันก็ต้องอามันอิบาดัตแล้วนะเขาเรียกว่าคิดฟินเอากอดในช่วงเวลาต่างๆนะต้องตะฟักกุดอยู่ตลอดนะตะฟักกุดอยู่ตลอดวาบาบุนฟิกรีประตูแห่งการตะฟักกุดการพิจารณาใคร่ครวญเนี่ย
ประตูคืออะไรอัลฟารอกุเวลาว่างเวลาว่างเนี่ยเป็นประตูในการตะฟักกุรในการคิดพิจารณาใคร่ครวญนะคิดพิจารณาใคร่ครวญตนเองว่าตนเองนั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงให้ริสกีแก่เราเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราก็ต้องตะอัตต่อพระองค์นะหลังจากนั้นอีกไม่นานเราก็ต้องไปตายแล้วไปกุโบร์กุโบร์ต้องเจอกับอะไรคิดพิจารณาใคร่ครวญรอดหรือเปล่าวันเกียมัตเราต้องเผชิญกับอะไรบ้างเราก็ต้องคิดพิจารณาใคร่ครวญช่วงเวลาว่างนี่แหละครับอย่าเอาเวลาว่างไปเพ้อฝันอะไรก็ไม่รู้นะไปคิดเรื่องอะไรกันไม่รู้ดุนยาเรื่องอะไรกันเยอะแยะกันไปหมดเลยทั้งที่เวลาว่างเป็นเนมัตที่ยิ่งใหญ่ให้เป็นประตูไปสู่การตะฟักุรการคิดพิจารณาใคร่ครวญวาซาบุนฟารอกีอัซซูดูสาเหตุของการฟารอกสาเหตุของการมีเวลาว่างเพราะอะไรอัซซูดูเรามีความสมถะในดุนยาสมถะในดุนยาตรงนี้เป็นเรื่องของหัวใจเนื่องจากว่าเราสมถะดุนยาก็คือหัวใจเราไม่หมกมุ่นกับดุนยาการซีเฮตตรงนี้ไม่ใช่ว่าฉันไม่ทำงานแล้วดุนยาเนี่ยอยู่กับบ้านอย่างเดียวแล้วนะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเราซีเฮตจากดุนยาเพราะเราไม่หมกมุ่นดุนยาคนเราเมื่อไม่หมกมุ่นกับดุนยาจะมีเวลาว่างในการตะฟักุรพิจารณาใคร่ครวญคนเราถ้ามีเรื่องของดุนยามีเรื่องของธุรกิจมีเรื่องของยศตำแหน่งก็คิดแต่เรื่องนั้นนั่นแหละเวลาตะฟักุรเวลาว่างสำหรับการตะฟักุรใครควรตนเองใครควรอนาคตของตนเองในกุบฏเป็นยังไงวันแค่เป็นยังไงเวลาก็จะไม่มีนะเวลาก็จะไม่มีบางทีวันหนึ่งก็ไม่ได้คิดกันเลยนะไม่ได้คิดกันเลยวะยะดุบิลลาห์วะอิมาดุซซุฮดีเสาของการซิฮัดน่ะเสาของการซิฮัดเสาเนี่ยคือว่าสิ่งที่ทำให้ซิฮัดมั่นคงเนี่ยคืออะไรอัตตักวาต้องมีการตักวาต่ออัลลอฮ์ตักวาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาปฏิบัติอามัลอิบาดาตให้ครบถ้วนสิ่งที่ฮารอมหลีกห่างนี่แหละเป็นเสาของการซิฮัดเลยนะทำให้มีการซิฮัดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซิฮัดก็คือหัวใจไม่หมกมุ่นกับดุนยานะการซิฮัดวาซีนามุตตักวาอัลคอฟูยอดของการตักวาคืออะไรยอดของการตักวาเลยเนี่ยอัลคอฟูการกลัวอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์ตะอาลากลัวการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละเป็นยอดของการตักวาเลยคนเราที่ตักวาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเพราะอะไรเพราะกลัวอัลลอฮ์นะการตักวากระทำสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ดีห่างสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามทำไมล่ะเราถึงทำสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ทำไมล่ะเราดีห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามเพราะเรากลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซิมามุลคอฟีอันยะกีนซิมามสายเชือกของการของการกลัวอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยนะซิมามหรือบังเหียนของความกลัวอัลลอฮ์เนี่ยบังเหียนก็คือเชือกที่เราใช้ผูกที่คอสัตว์หรือจมูกของสัตว์เนี่ยบังเหียนคอยบังคับนะสายเชือกของการตักวาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาของการกลัวอัลลอฮ์เนี่ยทำไงให้ความกลัวนี้ยังคงมีอยู่ไม่หายไปไหนยังคงมีอยู่ไม่หายไปไหนนะอันยะกีนุคือการยะกีนต่ออัลลอฮ์ตะอาลาการยะกีนต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยทำให้เรากลัวอัลลอฮ์นะทำให้เรากลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับเป็นบังเหียนที่คอยให้การตักวายังคงการกลัวอัลลอฮ์ตะอาลายังคงมีอยู่ตลอดไม่หายไปไหนนะไม่เลี้ยวไปไหนยังมีอยู่ตลอดนะยังถูกล่ามมันเอาไว้ดึงมันเอาไว้ไม่ไปไหนคือการยะกีนว่าอะไรยะกีนว่ายะกีนตรงนี้คือการยะกีนในอาคิเราะห์ยะกีนในเรื่องของสวรรค์
ยะเกณฑ์ในเรื่องของนรกยะเกณฑ์ในเรื่องของสัญญาที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงบอกเอาไว้ว่าใครทิ้งละหมาดต้องลงนรกสักก้อนใครถูกใครทำซีนาใครทำความชั่วต้องลงนรกอย่างนั้นอย่างนี้เรายะเกณฑ์เนี่ยเรามีความยะเกณฑ์ในสวรรค์ทำข้อสวรรค์มีความยะเกณฑ์คนเรามีความยะเกณฑ์ยะเกณฑ์คืออะไรครับยะเกณฑ์ก็คือเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยอยู่ข้างหน้าเราอยู่ตลอดเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยอยู่ข้างหน้าเราตลอดถูกจินตนาการอยู่ตลอดแสดงว่าความยะเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ต้องอะไรครับมีความรู้อยู่ข้างหน้าเราตลอดจินตนาการได้ครับเรื่องสวรรค์จินตนาการได้เรื่องนรกจินตนาการได้แต่เรื่องอัลลอฮ์จินตนาการไม่ได้ก็ไปศึกษาเรื่องนรกอัลลอฮ์พูดยังไงบ้างลักษณะยังไงบ้างนรกถูกลงโทษยังไงบ้างสวรรค์มีอะไรบ้างถ้าอยู่ข้างหน้าอยู่ตลอดเนี่ยคนนี้มีความยะเกณฑ์ถ้าลืมล่ะยะเกณฑ์หายพอยะเกณฑ์หายไปไงครับความชั่วกระทำแต่คนที่ยะเกณฑ์ตลอดเนี่ยจะไม่หายไปไหนเขากลัวอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่ตลอดเนี่ยกลัวอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่ตลอดเรื่องนรกสวรรค์พูดง่ายๆว่าเรื่องของอาคิเราะห์เนี่ยมาย่ออยู่ข้างหน้าเขาแม้เขาอยู่ในดุนยาแต่เรื่องอาคิเราะห์อยู่ข้างหน้าเขาตลอดเหตุการณ์สวรรค์เหตุการณ์นรกอยู่ข้างหน้าเขาตลอดเนี่ยๆๆคนแบบนี้แหละคนที่ร่างกายอยู่กับดุนยาหัวใจอยู่กับอาคิเราะห์คนแบบนี้มีความยะเกณฑ์ยะเกณฑ์นี่แหละจะเป็นบังเหียนที่จะควบคุมความกลัวให้คงอยู่ตลอดกลัวอัลลอฮ์วะนิซามุนยะกีนีและความมั่นคงของคนยะเกณฑ์นิซามเนี่ยความเสถียรภาพความมั่นคงของความยะเกณฑ์เนี่ยคืออะไรนะนิซอมเนี่ยนิซอมเนี่ยศัพท์เนี่ยแปลว่าระบบระเบียบระบอบอันนี้เกิดศัพท์ทางการเมืองนะแต่ศัพท์เนี่ยนิซอมก็คือความมั่นคงความเสถียรภาพของความยะเกณฑ์ก็คืออัลคอลวะตุมีการคอลวะวันจูอูมีความหิวอัลคอลวะคอลวะคืออะไรคอลวะคือการวิเวกตนเองในการปฏิบัติอามัลอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะคอลวะ3วัน7วัน40วันหรือคนว่าในชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้เช่นคนว่าคือการอิติกาฟที่มัสยิดคนว่าเรียกว่าคนว่ายุซอียะคนว่าในบางส่วนของเวลาหรือการคนว่าคือเราตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดมาตะฮัจญุดทําการอ่านกุรอานทําการซิกเกตทําการขอดุอาอันนี้ก็คนว่าเหมือนกันคือคนว่ายุสอียะคนว่าในบางส่วนก็ถือว่าได้เราคนว่าเป็นประจำวิเวกก็คือให้เวลากับตนเองในการอิบาดัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเพิ่มความยะเกณฑ์ให้มันคงยิ่งขึ้นนะถ้าเรามัวแต่ให้ตนเองอยู่กับดุนยาความยะเกณฑ์จะหายอาคิเราะห์จะลืมเรื่องนรกสวรรค์ลืมหมดไม่นึกเลยวันนึงไม่นึกเลยบางคนเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่เคยนึกเรื่องสวรรค์นรกเลยมานึกกันตอนที่ฟังเขาบรรยายนั่นน่ะถ้าแบบนั้นนี่ยะเกณฑ์หายพอยะเกณฑ์หายแล้วความชั่วก็กล้าทำไม่กลัวอัลเลาะห์ตะอาลาวันจูอความหิวตรงนี้ก็คือการถือศีลอดอันจั่วความหิวก็คือการถือศีลอดมีความหิวอยู่ด้วยให้มีความหิวอยู่ด้วยจะหิวตลอดวันตลอดคืนหิวตลอดไปไม่ใช่อย่างนั้นให้มีความหิวอยู่ในชีวิตประจำวันนะด้วยการถือศีลอดความหิวนี้จะทำให้เรามีความยะเกณฑ์มีความยะเกณฑ์มั่นใจในอาคิเราะห์ความหิวด้วยกับการถือศีลอดนะการถือศีลอดเราจะรู้ทันทีว่าดุนยาเป็นอย่างนี้แต่อาคิเราะห์ล่ะไม่มีการหิวอีกแล้วชาวสวรรค์นะไม่หิวอีกแล้วชาวสวรรค์ไม่มีการหิวกระหายกินเพราะความอร่อยกินเพราะมีความสุขสำราญไม่ใช่เพราะฉันหิว
ต่างกับดุนยาดุนยากินเพราะหิวเพราะกระหายอาคิเราะห์ไม่มีหิวกระหายกินเพราะความอร่อยไม่มีโรคกินไปเถอะเยอะแค่ไหนเบาหวานไม่มีของดีทั้งนั้นอีกนิดนึงครับต่อมาวะตามามุฮาตามามุลคอลวะความสมบูรณ์ของคนว่าความสมบูรณ์ของคนว่าเนี่ยยังไงคนว่าก็คือการให้เวลากับตนเองในการตออัตต่ออัลลอฮ์ตาลาเพียงลำพังนะให้เวลากับตนเองในการตออัตต่ออัลลอฮ์ตาลาเพียงลำพังคือวิเวกตนเองในการตออัตต่ออัลลอฮ์เพราะคนเราบางทีก็ต้องการความเป็นส่วนตัวส่วนตัวในการตออัตต่ออัลลอฮ์ในการดีเกตในการคิดไข้ควรตนเองระหว่างเรากับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะเช่นการคอนว่าในช่วงละหมาดตะฮัจญุดเราก็เป็นการคอนว่าระหว่างเรากับอัลลอฮฺตะอาลาจะให้สมบูรณ์ต้องอะไรอันญะฮดูจะต้องมีการทุ่มเทความพยายามทุ่มเทนะจะมาอ่อนแอเนี่ยไม่ได้หรอกนะจะมาอ่อนแอเนี่ยไม่ได้ต้องมีความทุ่มเทพยายามว่าซับรูมีความอดทนนะมีความสบัดอดทนด้วยนะว่าตอรีกูฮูมาและหนทางของทั้งสองหนทางของทั้งสองฮูมาก็คืออันญะฮดีวะซับรีหนทางของการทุ่มเทความพยายามและความอดทนแหละอะไรคือทางของมันเนี่ยทางมันก็คืออัสซิดกูมีความสัตย์จริงมีความสัตย์จริงนะมีความสัตย์จริงความสัตย์จริงก็คือมีความขยันหมั่นเพียรอยู่ตลอดนะไม่มีการท้อถอยในสัตย์จริงผู้สัตย์จริงถ้าเกิดว่าเราอ่อนแอในการตออัตตออัลลอฮ์ตะอาลาอ่อนแอในการวิริดอ่อนแอในการดิกิรรู้ไว้เลยว่าความสัตย์จริงของฉันเนี่ยของฉันเนี่ยมันถอยลงไปละเราก็ต้องเอาความสัจจริงนี้กลับมานะเมื่อความขี้เกียจมันเข้ามาความสัจจริงมันหายไปเริ่มหายไปต้องเอาขี้เกียจออกไปความสัจจริงก็เข้ามาเมื่อมีความสัจจริงแหละเมื่อสัจจริงเข้ามาก็จะมีความขยันหมั่นเพียรมีความสบัดอดทนในการตออัตต่ออัลลอฮ์ในการวิริดในการดิกิรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาวะดะลิลุสซิดกีและหลักฐานหลักฐานของความสัจจริงหลักฐานของความสัจจริงนี่คืออะไรหลักฐานที่มายืนยันว่าเขานี่สัจจริงแน่เนี่ยอัลอิลมุคือความรอบรู้คือการรู้นะคือความรู้ความรู้นี่แหละจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความสัจจริงคนเราถ้าไม่รู้นี่จะจริงได้ยังไงคนเราถ้าไม่รู้จะจริงได้ยังไงที่เขาสัจจริงเพราะเขามีความรู้เพราะเขามีความรู้คนเรานี่สัจจริงในการตออัตในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเพราะเขารู้รู้ในการตออัตต่ออัลลอฮ์วิธีการตออัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลามีอะไรบ้างเขารู้และเขารู้ว่าผลที่จะได้ผลที่จะได้ผลที่จะได้ในการตออัลลอฮ์ตะอาลามีอะไรเขารู้เขาเลยมีอัสซิดกูมีความสัตย์จริงนั่นเองคนเราถ้าจะเห็นไม่รู้ไม่จริงหรอกครับจะจริงยังไงล่ะจะขยันยังไงล่ะก็ไม่รู้ว่าตออัตทำยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าผลของการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้อะไรบ้างเขาก็ไม่รู้แล้วเขาจะสัตย์จริงได้ยังไงใช่ไหมล่ะนะงั้นคนที่จริงเนี่ยก็คือมีความรู้มีความรู้นั่นเองบาบุนนิยะติลาบุดดัลอับดีมินันนิยะฟีกุลฮะรกะตินวะซุกูนินวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะอฺลาวะอะลัมอัลฟาติฮะฮ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนะสตะอีนอิฮดินัสซิรอฏัลมุสตะกีมซิรอฏัลลซีนอันอะอ์มตะอะลัยฮิมวะริลมักตูบิอะลัยฮิมวะลัดضل في
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا والأرباب الحقوق علينا ولجميع المسلمين مسلمات أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلحنا وسيء قلوبنا وسيء أخلاقنا وسيء أفعالنا وصيح ظواهرنا وباطينا وصيح فساد قلوبنا وصيح آبائنا وأبنائنا وأجدادنا وجداتنا ودنيانا وأخرانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحانه